สิ่งนึงที่ทั้งทีมจะต้องเข้าใจก็คือเจอร์นี่ของออเดียนซ์หมายความว่าทุกวันนี้เวลาเรารันแอดไปเนี่ยนี่คือตัวอย่างของ Social Commerce Buyer Journey นะคะเป็น most case แต่ไม่ใช่ทุก case นะไม่ใช่ว่า always เป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือ1เราเทสระหว่าง audience กับ creative ถูกไหมส่วนใหญ่เลยเราจะเริ่มอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจากการคิด creative ว่าเฮ้ยเราจะทำ content แบบไหนเราจะพูดเรื่องอะไรโปรโมชั่นจะเป็นเรื่องอะไรตัวผลลัพธ์และปัจจัยที่จะทำให้ journey นี้มัน work แล้วไปถึง purchase ให้มากที่สุดอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับทุกๆเรื่องเลยถ้าเริ่มจากออเดียนกับครีเอทีฟก่อนนะส่วนใหญ่ที่เรารันแอดไปแล้วเนี่ยเรามักจะได้ engagement ก่อนถูกปะคือมันจะยังไม่ไปเซลก่อนคือถ้าเราแบบค่อยๆซูมเข้าไปดูในเจอร์นี่ของออเดียนเราจะเห็นว่าเราจะได้แชร์เราจะได้คอมเมนต์ก่อนหลังจากนั้นคนก็จะมีบางส่วนของคนที่แชร์คอมเมนต์หรือไลค์หรือบางคนไม่แชร์ไม่ไลค์ไม่คอมเมนต์ด้วยนะแต่ message มาเลยคลิกไปที่ไลน์เลยหลังจากนั้นอาจจะมีการคุยกันใช่ไหมคะมีการ express interest แล้วแหละอาจจะมีการสั่งแล้วก็ได้นะแต่อาจจะยังมีการไม่จ่ายเงินก็ได้นะและอันสุดท้ายคือจ่ายเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละ journey ตรงนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้ไปนี่สิ่งนี้ไปนี่มันมีปัจจัยต่างกันนึกออกปะแล้วตรงเนี้ยจากตรงนี้ไปตรงนี้เขาเรียกว่า conversion rate ทีเนี้ยวิธีการทำงานที่แบบว่าจะทำยังไงดีให้ฉันไม่ต้องทำงานซ้ำไปซ้ำมาแล้วแอดฉันมัน work สักทีก็คือข้อที่หนึ่งยูต้องเข้าใจว่า journey ของลูกค้ายูอ่ะมันคืออะไรเวลาที่เราทำงานกับลูกค้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องตกลงเรื่อง KPI เราจะต้องรู้ว่าเรากำลังโฟกัสไปที่อะไรลูกค้าคนนี้นะคะทั้งหมดที่ยูจะทำแอดเลยอ่ะถ้ายูเริ่มตอบไม่ได้แล้วยูไปทำไอเดียปุ๊บนะยังไงยูก็ผิดยังไงอยู่ก็ไม่ได้รีซอล